เด็กน้อยล่าขุมทรัพย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะมีวันหนึ่งหนูกับเพื่อนๆผู้ชายวัยเด็กพากันปั่นจักรยานไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กวันนั้นตกลงว่าจะไปกันที่บริเวณทุ่งนาหลังโรงเรียนเพราะจะมีต้นมะม่วงพุทรากระท้อนให้เก็บกินด้วยพอไปถึงก็พากันปีนต้นมะม่วงเก็บกินอย่างอร่อยหนูเป็นผู้หญิงเลยเป็นคนรอเก็บอยู่ด้านล่างระหว่างหนูก้มเก็บมะม่วงสายตาก็พลันเหลือไปเห็นเศษกระเบื้องลายครามน่าจะเป็นถ้วยแก้วสมัยโบราณดูลวดลายสวยงามดีด้วยความสงสัยก็เลยหยิบขึ้นมาดูและเห็นว่ายังมีอีกหลายชิ้นกระจายอยู่ใต้ดินเลยเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันขุดดินหนูกับเพื่อนๆต่างพากันเก็บชิ้นส่วนกระเบื้องลายครามที่แตกกลับบ้านกันคนละหลายชิ้นเสมือนเป็นสมบัติที่ขุดได้จากขุมทรัพย์ในความคิดของเด็กพอตกเย็นพวกเราก็พากันปั่นจักรยานแยกย้ายกลับบ้านคืนนั้นหนูกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เข้านอนตามปกติแต่พอเช้ามาแม่หนูรีบวิ่งเข้ามาถามว่าเมื่อวานไปเล่นที่ไหนกันมาไปทำอะไรกันมาหนูก็งงต่อไปว่าไปเล่นที่หลังโรงเรียนมาค่ะแม่บอกหนูว่าเมื่อคืนนี้แม่ฝันว่ามีคนใส่กางเกงสีแดงแบบคนสมัยก่อนมายืนตะคอกใส่แม่ว่าเอาของกูคืนมาไม่งั้นกูจะเอาชีวิตลูกมึงหลังจากนั้นหนูก็รีบไปที่บ้านเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเมื่อวานปรากฏว่าแม่หนูไม่ได้ฝันแบบนี้แค่คนเดียวน่ะสิคะแต่คนในครอบครัวของเพื่อนๆหนูก็ฝันเหมือนกันตอนนั้นพวกหนูกลัวมากจับกลุ่มคุยกันสุดท้ายก็เลยเอาเศษกระเบื้องลายครามที่เก็บมาเมื่อวานไปให้แม่ดูแม่หนูเห็นก็ตกใจมากแม่บอกว่านี่มันคือที่เก็บอัฐิคนสมัยก่อนเขาเอาเท่ากระดูกของคนตายใส่โถลักษณะแบบนี้ก่อนจะเอาไปฝังไว้ในดินพวกหนูไปขุดมาเขาเลยตามมาทวงจากนั้นผู้ใหญ่เลยพาพวกหนูเอาเศษกระเบื้องลายครามไปไว้ที่เดิมพร้อมกับจุดธูปขอขมาและตั้งแต่วันนั้นมาพวกหนูก็ไม่กล้าไปเล่นแถวนั้นกันอีกเลยค่ะสตอรี่บายน้องพอเพียงนามสมมุติ